รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการผ่าทะลุกรรมนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2554ครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอประทานโทษนะครับมาสายครับโอ้โหเลี้ยวรถเข้ามานะครับเส้นทางเข้ามาเมืองทองธานีนะครับรถติดนั่นนะครับวันนี้เป็นงานของแพทย์ไทยนะฮะแผนโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์นำมาเสนอให้กับนะครับที่ทุกท่านที่จะมาเที่ยวงานวันนี้นะฮะวันอาทิตย์พรุ่งนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายมีคุณประโยชน์ยิ่งนักนะครับขอประทานโทษนะครับมาสายไม่แก้ตัวครับผมนะฮะแล้วถ้าไม่ได้สุภาพบุรุษท่านนี้นะครับมหาพี่โปครับพี่วิสิตนันทโชตนันทธนานะครับเปลี่ยนสายบอกพี่โปครับรถติดอยู่ตรงนี้คลองประปาครับไม่เป็นไรครับคุณตุ้ยมาก็ขอโทษท่านผู้ชมแล้วกันนะครับขอโทษครับนะครับไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นน้องๆทีมงานก็รอพี่ตุ้ยอยู่คนเดียวเลยนะครับขอประทานโทษครับแล้วในที่สุดจะชดเชยได้เห็นผลของการเอ็กซเรย์นะฮะไม่ว่าจะเป็น SMS หรือแม้กระทั่งจะเป็นนะครับเสียงตามสายให้ถูกต้องชัดเจนทุกทางไปนะครับผมทุกท่านครับผมอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพร้อมครอบครัวด้วยขอให้สิ่งนั้นจงมาเกิดกับทุกท่านด้วยละกันนะครับผมและชมรายการผ่าทะลุกรรมย้อนหลังได้ที่นะครับ www.centralchina.in.th นะครับนะครับผมทุกท่านครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับ SMS 487-4446นะฮะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์029840115นะครับผมมีประโยชน์ยิ่งนักนะครับเมื่อท่านได้ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็โทรหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามของทุกท่านนะครับผมจะเป็นที่พิมพ์ตรงสื่อเข้ามานะครับบนเดือนที่เกิดไม่ต้องนะครับผมไม่มีตำราแต่ทุกท่านนะครับผมเหตุผลเดียวที่ผมมาทำรายการที่นี่นะครับพี่โปเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งผมเคารพรักนะครับพี่โปมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมน้องพัชศรีภรรยาที่แสนประเสริฐน้องโชน้องโบนะครับสองลูกน้อยกลอยใจอนาคตอันใกล้และไกลนี่สว่างสวยเหลือเกินนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอบอุ่นซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวทั่วไปได้เห็นผลที่ดีทีเดียวนะครับไม่ได้มาชมพี่โปผมพูดจากใจจริงไม่เจอพี่หนึ่งสัปดาห์คิดถึงนะครับมาสัปดาห์นี้ก็มาสายไปเลยนะครับผมขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS นะครับ487-4446เนี่ยนะฮะ6บาทต่อ1ครั้งแต่คุณประโยชน์มากยิ่งนักนะครับเพราะผมตอบ SMS นะครับตอบแบบละเอียดไม่ว่าจะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักอะไรก็ตามนะครับและสิทธิ์ของท่านอยู่ในมือแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับชมรายการนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับน้องปุ้มครับเอสเบสขึ้นมาแล้วตอบเลยนะฮะน้องปุ้มคือใครครับแม่ปุ้มกับรายการวันนี้นะครับน้องอยู่เป็นมือกล้องคนเดียวน้องน้ำไปอยู่ในห้องตัดต่อนะครับน้องอินทนานะครับเป็นน้องรายการ24ปีการงานการเงินเนื้อคู่ออกมาอยู่ในเหตุและผลก็คือกลางๆนะครับงานจะรับผิดชอบแบบไหนอย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้และไกลหรือปัจจุบันนี้นะครับผมทำงานในด้านรับผิดชอบส่วนตัวหรือจะเป็นเหตุและผลส่วนรวมแล้วก็ตามดีนะครับด้วยความสามารถพอเหมาะพอควรการเงินนะครับได้มาจ่ายไปเหตุและผลก็คือเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลจะเบื้องอย่าเพิ่งช่วยเหลือใครตอนที่เรายังไม่แข็งแรงนะครับเนื้อคู่ในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสานต่อด้วยความพอเหมาะพอควรระยะเวลานะครับระยะทางที่สุดมาการเวลาที่สุดคนครับได้คนที่มาเคียงข้างเป็นคนดีครับไปทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทนะฮะกุศลที่ผมบอกไปทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยถ้าเป็นเงินปัจจัยเล็กน้อยนะครับแรงกายแรงใจอะไรก็ได้คุณสมคิด39ปีนะครับวันอาทิตย์มันเกิดไม่ดูครับโชคลาภคู่รักครอบครัวโชคลาภนะครับมนุษย์ไม่มีโรคคุณลาภอันประเสริฐนะครับคุณสมคิดวาจาเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายสินค้าประเภทอะไรก็ตามนะครับเป็นที่ต้องการบุคคลหรือตลาดในเวลาเดียวกันนั้นจะเป็นโชคลาภครับ
ในการที่เป็นคนกลางคู่รักความหมายก็คือคนที่เรารักและเขารักเรานะครับอยู่ในเหตุผลก็คือความเข้าใจกันไม่มีอะไรน่าวิตกเป็นห่วงนะครับอย่าคิดอย่านะครับสรุปเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอะไรก็ตามดูแลเหตุและผลด้วยวันต่อวันไปนะครับผมครอบครัวเป็นครอบครัวอบอุ่นไม่วุ่นวายอะไรกับใครดำเนินชีวิตกันสมถะเป็นเหตุเป็นผลแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละช่วงเวลานะครับครอบครัวนี้ไปทำกุศลร่วมกันไปร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ได้เงินเล็กน้อยตามกำลังตามต้นรับบริจาคหรือมูลนิธิต่างๆนะครับท่านต่อไปครับผมชัดๆช้าๆคุณธีรพลครับอายุ39 ปีโชคลาภงานที่ถูกฉลกโสภาพนะครับโชคลาภเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อเสี่ยงตัวเลขอะไรก็ตามภาพไม่ปรากฏเก็บเงินนั้นไว้นะครับผมทำแรกงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะได้สิ่งตอบแทนนั่นแหละครับโชคลาภพอเหมาะพอควรในการที่เราทำงานงานที่ถูกฉลกนะครับเป็นงานเกี่ยวกับนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทุกประเภทนะฮะน้ำหมายถึงเป็นรายได้เสริมแต่ถ้างานเอกสารงานประจำนั่นก็คืองานที่ถูกฉลกเพราะคุณธีรพลเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบวินัยอยู่แล้วเรื่องน้ำเป็นเรื่องเสริมเกี่ยวกับนะครับผมอาชีพเสริมสุขภาพไม่มีโรคร้ายอันตรายกล้ามเนื้อตาละลายเล็กน้อยกล้ามเนื้อด้านหลังตึงๆระบบย่อยมีปัญหาเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ห่างไกลคนสูบบุหรี่นะครับคุณธีรพลอย่าใกล้คนสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่หรือถ้าสูบอะไรก็ตามนะครับลดละเลิกห่างไกลไปเลยไปทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ทางบ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรครับสัญญาณยังขัดข้องบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตามรายการนี้เป็นรายการธรรมชาตินะครับผมถ้าพร้อมแล้วเสียงใสเสียงชัดนะครับส่งเสียงได้เลยนะครับผมอีกครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับมารีค่ะคุณมารีโทรมาจากจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอยู่จังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองนะครับอายุเท่าไหร่ครับผมคุณมารี34ค่ะเป็นคนซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะครับปัญหาที่สำคัญ2ข้อเชิญถามผมข้อที่1การงานค่ะการงานตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับเสริมสวยค่ะเสริมสวยรับผิดชอบเกี่ยวกับเสริมสวยนะฮะค่ะเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าครับค่ะเจ้าของนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบอะไรก็ตามเมื่อถามว่าทำงานอะไรเสริมสวยนะฮะภาพออกมาสว่างเทาก็ดีพอใช้ดีพอใช้มีทำงานมีทีมงานไหมครับไม่มีค่ะคนเดียวนะครับคนเดียวจะรับผิดชอบในร้านหรือว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามวันต่อวันเงินได้มาจ่ายไปสังเกตไหมครับถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ด้วยความเป็นสมถะพอเพียงและเพียงพออยู่แล้วคุณมารีถ้าตราบใดที่ต้องการที่จะทำงานด้านนี้นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินสิครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมบอกกล่าวใครมีโฉนดใครต้องการจะซื้อขายอะไรก็ตามเราเป็นคนกลางนะฮะเพิ่มเติมเสริมเข้าไปเป็นอาชีพเสริมนะครับตอบให้ตรงประเด็นงานทำได้แต่มันซึมหมดสายไปเรื่อยๆนะครับผมเสริมด้วยความเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายที่ดินจะเป็นรายได้เสริมนะครับข้อที่2เชิญครับสุขภาพค่ะไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับไม่ได้ตรวจค่ะโชคดีนะครับคำว่าสุขภาพเวลาตอบผมมาเนี่ยนะครับว่าตรวจหรือไม่ตรวจภาพยังสว่างเพราะฉะนั้นสว่างก็มีโรคอันตรายโรคติดต่อประเภทซึ่งมีปัญหาใหญ่ๆก็ไม่มีปรากฏแต่ให้สังเกตไหมครับกล้ามเนื้อตาละลายเหมือนกันแล้วนะฮะนะครับระบบย่อยก็เริ่มมีปัญหาเล็กน้อยกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นไหล่เป็นแขนก็เหน็บชาเข้ามาบ้างให้สังเกตไหมครับผมทฤษฎี4ข้อนี้ไปทำด้วยนะฮะและท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ทั่วโลกใบนี้กรุณาทำด้วยนะครับ1นอนหลับพักผ่อนนี้เพียงพอ2รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ3ออกกำลังกายตามโอกาสที่เหมาะสม4ไม่เครียดนะครับมนุษย์ไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐผมพูดหลายครั้งหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสุขภาพของคุณมารีไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลไม่ทำผู้สนข้อนึงนะครับผู้สนข้อนี้เกี่ยวกับศาสนาที่นับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะศีลผ้าป่ากิจกรรมของสงฆ์หรือศาสนาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับทำต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งอย่างน้อยเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับผมโชคดีมีความสุขสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกเบาๆตอบเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับ